ว่ามันโคตรรออ่ะรอทั้งพี่ทั้งน้องรอจำได้ไอ้นี่ว่าไอ้ไพ่สกุลต่ำไอ้ขอทานสกุลพ่อมึงเนี่ยนี่มึงด่ากูนี่กูเป็นเจ้านะเจ้าแล้วเจ้าแล้วไงทำไมกูเป็นเจ้าอย่างกับมึงไงแจกกูได้ด้วยไงมึงมีหน้าที่แจกกูนี่จั่วมาถูกใหญ่ทั้งวงนี่ของจริงคนที่กี้กันเล่นเป็นกันหมดนะทุกคนเนี่ยฮะว่าไงทำไมมึงไม่ถือเองหลังไอ้แจกขอไอ้ขอทานมึงมาทำไมเนี่ยจะมาล้างแค้นกูใช่มึงจำใบหน้าของกูได้ไหมที่มึงฟันกูไว้วันนี้กูมาเอาคืนมึงได้บอกพ่อมึงไหมไอ้โมยิ้มที่พ่อกูฝากบอกได้บอกพ่อมึงไหมว่าใครเป็นคนทำมึงแล้วมึงเป็นสายเลือดของใครวะมึงพูดมึงกูกับกูชะลอยว่ามึงเนี่ยไม่อยากมีหัวอยู่บนบ่ากูนี่โอรสราชคนเดียวของกษัตริย์แล้วพิทนเป็นโอกาสดีแล้วเพราะฉะนั้นเอาเถอะกูจะให้โอกาสพวกมึงแต่วันนี้มึงต้องเอาชนะลูกชายกูได้ก่อนชิบาครับพ่อรับผลไหมลูกอย่าถอยแม้แต่เพียงก้าวเดียวเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงด้วยดาบกูแล้วก็ขวานที่กูถนัดระวังตัวให้ดีมันมี2อย่างนี่แหละครับที่มาในท้องเรื่องคมทวนขวานทองลิเกเล่นเร็วๆเว้ยทำไมตาแดงตาหมดลมอยู่แล้วภาคชิบะพ่อจะสนอะไรเนี่ยเพ่งภาคยิงอ่อยลูกพ่อไหวไหมเนี่ยมันถนัดจริงเปล่าอย่าลืมกูจะอยู่ไว้เอาเลยพ่อระหว่างพี่กับน้องกูว่าคนของมึงสู้เจ้ากูไม่ได้ทำไมเจ้ากูนี่เก่งจริงขนาดไหนสู้มันลูกจะกลัวมันสู้มันสู้มันไอ้ชีวะอย่าไปกลัวมันระหว่างคมทวนกับขวานทองอันไหนจะคมกว่ากันนะครับไอ้เนี่ยฆ่ามันลูกหมดเวลาทำการแสดงครับโชคดีครับ